สวัสดีครับก็มาชมรีวิวของ True Lenovo 4DA2010 ครับก็เป็นสมาร์ทโฟน Android ระดับล่างนะครับจาก Lenovo ซึ่งทำโปรโมชั่นนะครับกับ TrueMove H นะครับเป็นรุ่นที่2ต่อจาก Lenovo A6000 นะครับนอกจากนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือว่า P1M นะครับแต่ตัวนั้นก็เดี๋ยวรอนำมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับเมื่อเทียบกับราคาขายที่2,990ัารอบาทครับก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด4.5นิ้วชิปประมวลผลเป็นคอร์คอหกสิบสีิตนะครับเป็น Mediatek MT6735M หกเจ็ดแรมหนกิกนะครับรันบน a n นดรอยห้าจกล้อง5ล้านกล้องหน้า2ล้านครับแล้วก็รองรับ 4G LTE กับ2องซิมนะครับ ในด้านของดีไซน์ก็จะเห็นว่ารุ่นนี้ก็ดีไซน์แบบเรียบๆนะครับซึ่งหน้าจอเนี่ยก็แสดงผลในระดับที่จริงๆก็พอใช้ได้นะครับแต่คุณภาพจอก็อาจจะค่อนขั้งต่ํานิดนึงนะครับแล้วก็มีแสงสะท้อนทั้งเยอะนะครับเมื่อใช้งานกลางแดดเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ก็พอรับได้นะครับเมื่อเทียบกับราคานะครับก็ไม่ได้คิดอะไรตรงนี้มากนะครับในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นปุ่มโฮมนะครับปุ่มแบ็คแล้วก็ปุ่มเมนูเหมือนเดิม ส่วนด้านบนจะเป็นกล้องหน้านครับ2ลา้าลนเมกะพิกเซลสับด้านข้างก็จะดีไซน์โค้งเล็กน้อยนะครับสำหรับฝาหลังนะครับฝั่งนี้ก็จะมีปุ่ม power นะครับแล้วก็ปุ่ม v o l ุ่มส่วนหัวเครื่องจะเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับแล้วก็ช่องหูฟัง3.5สําสำหรับฝาหลังนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นฝาแบบผิวเรียบนะครับเป็นผิวด้านเลยนะครับซึ่งเนื่องจากเป็นเครื่องถูนะครับเมื่อ สกรีนฝาหลังนะครับก็จะเป็นโลโก้ r u e นะครับแล้วก็มีโลโก้ Lenovo ด้านล่างนะครับส่วนด้านบนจะเป็นกล้องนะครับ5ล้านมกะพิเซลนะครับตัวนี้จะเป็น f i x ซ์โฟกัสนะครับก็คือกดถ่ายเลยครับจะไม่รองรับออโต้โฟกัสดังนั้นการถ่ายภาพในระยะใกล้นะครับอย่างมาโครเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดนะครับสำหรับรุ่นนี้แต่ก็มีแฟลช LED ด้วยนะครับด้านล่างก็จะเป็นลำโพงหลักของตัวเครื่องนะครับ เมื่อทำการฟอร์ดฝาหลังออกก็จะพบกับแบตเตอรี่2,000ันมิลลิแอมป์นะครับแล้วก็จะมีช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับก็จะใส่ได้2ช่องนะครับเป็นน่าจะเป็นไมโครซิมนะครับแล้วก็มีช่องไมโคร SD ด้วยอย่าลืมนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยก็มีข้อจำกัดอีกอย่างนึงก็คือมันล็อกซิมเฉพาะ t r รูบเอนะครับจะเป็นเติมเงินหรือรายเดือนก็ได้นะครับเมื่อใส่ อสิมของค่ายอื่นเนี่ยมันจะไม่อ่านนะครับรู้สึกว่าจะเป็นล็อกในระดับซอฟต์แวร์นะครับผมไม่แน่ใจว่าการแฟตลอมทับเนี่ยจะช่วยแก้ได้หรือไม่นะตรงที่ผมยังไม่ได้ลองนะครับในส่วนของ UI นะครับบน Lenovo A 2 0 1 0นะครับก็มาพร้อมกับ w e UX นะครับก็จะเหมือนกับกลุ่ม A 6 0 0 0นะครับที่เปิดตัวมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็รันบน Android 5.1นะครับ การทำงานก็ถือว่าลื่นไหลกำลังดีนะครับการตั้งค่าก็จะเป็นการตั้งค่าพื้นฐานนะครับก็จะมีการตั้งค่า Wi-Fi Bluetooth ต่างๆครับซิมการ์ดซสามารถใส่ได้2ซิมนะครับก็สามารถทำเป็นฮอสปอตไดนะ้สำหรับราคาประมาณนี้เนี่ยก็ผมว่าอาจจะซื้อเป็นโมบายฮอสปอตเล็กๆได้เลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยได้ทั้งมือถือแล้วก็โทรได้ด้วยนะครับ สำหรับรอมนะครับรุ่นนี้ก็ใส่รอมมาให้8กิกนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ก็ถือว่าเอาไว้ใช้กับใช้ลงพวกแอปพลิเคชันพื้นฐานอะไรต่างๆได้ค่อนข้างโอเคนะครับส่วนที่เหลืออย่างพวกเพลงพวกอะไรอย่างนี้ก็สามารถหามาใส่ใน MicroSD ได้นะครับสามารถเพิ่มได้สูงสุดที่64อ่องส่วนแบตเตอรี่ก็จะมีข้อมูลการใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์พื้นฐานเลย สับตัวระบบก็อย่างที่เห็นนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับ Android 5.1นะครับทั้งนี้ส่วนตัวลูกเล่นที่อื่นๆนะครับเป็นพวกเกสเตออะไรต่างๆก็จะถูกตัดออกหมดนะครับก็ไม่ได้นหน้าแปลกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นเล็กนะครับทั้งนี้ก็จะมีตรีมให้เลือกใช้งานครับรู้สึกว่าจะมี2จะมีสตรีมให้เลือกแค่2องัานนะครับสามารถเปิดวอลเปเปอร์ได้นะครับวอลเปเปอร์ติดมาในเครื่องนียค่อนข้างสวยนะครับ แล้วก็สามารถเลือกตัว transition นะครับเวลาอยู่หน้าโฮมนะครับก็เลือกได้หลายแบบอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของตัววิจเจตนะครับก็จะมีให้เลือกใช้งานเป็นพื้นฐานนะครับในด้านฟีเจอร์การใช้งานที่ติดมากับเครื่องนะครับก็จะมีอย่างแอปนะครับที่เป็นซิงอิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการซิงพวก message นะครับพวก คอนแทคต่างๆเนี่ยขึ้นคลาวของ Le n น v o นะครับเราก็เราสามารถซิงกลับมาได้นะครับเวลายอย่างรีเซ็ตเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวแชร์อิทเนี่ยก็จะเป็นการแชร์พวกไฟล์นะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยระหว่างตัวอ่าเลโนเครื่อง l e n o v o นะครับที่ทำการพร i r i n งเอาไว้นะครับสามารถถ่ายโอนข้ามเครื่องได้เลยนะครับโดยไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับ ทั้งนอกจากนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับที่มากับ True นะครับก็จะมีอย่าง True Vision Anywhere นะครับสามารถใช้งานบนนี้ได้เลยนะครับก็ไว้ดูทีวีอะไรประมาณนี้นะครับถ้ามี user account ของ True Vision อยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถดูพวกรายการต่างๆนะครับเป็นช่องบนนี้ได้เลยนะครับ สำหรับตัว Truevision anywhere นะครับก็สามารถดูท่องช่องของ True ได้นะครับหรือจะเป็นช่องทีวี TV ที่เป็นทีวีที่ต้นอื่นได้นะครับแล้วก็จะมีช่องนะครับต่างๆมีอย่าง True Music นะก็จะอยู่ในเครือ True นะครับแล้วก็ดูพวกรี e e TV ได้นะครับอย่างช่อง7ช่อง3ช่อง5นะครับก็มีให้ดูหลายช่องอยู่นะครับ ก็เป็นอีกแอปหนึงที่ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกนะครับสำหรับคนที่ชอบดูทีวีออนไลน์นะครับหรือต้องการติดตามรายการนะครับหรือจะดูเป็น True Vision ผ่านตัวมือถือก็สามารถใช้งานได้บนนี้เลยนะครับผ่าน Wifi หรือเครือข่าย 4G นะครับนอกจากนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันในตระกูล H นะครับของ True นะครับทั้งหลายแหล่เลยอย่าง H Music เนี่ยก็จะเป็นแอปสำหรับเล่นเพลงนะครับเป็นสตรีมมิ่ง ถึงสตรีมมิ่งเดี๋ยวตอนนี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับอย่างพวกจูกพวกดิเซอร์ ert, พวก KK Box ต่างๆก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับซึ่งรูปแบบการใช้งานก็ไม่เป็นไร ก็จะเป็นรูปแบบการสตรีมมิงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟังฟพีแต่ก็ฟังฟรีนะครับแต่ก็มีคอนเทนต์อยู่ไม่มากนักนะครับอย่างมี H Pack นะครับ h pack ก็จะเป็นแอปพลิเคชันของ True นะครับที่สามารถซื้อพวกแพ็กเกจต่างๆได้นะครับเป็นรายเดือนเติมเงินนะครับก็คือนับแอปเติม 3G เนี่ยเสีย4ี9กิกเนี่ยถือว่าคุ้มจริงๆครับอีกตัวหนึ่งที่คาดว่าจะใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น HTV นะครับตัวนี้เอาไว้ดูทีวีเลยครับ แต่ต้องใส่ซิมก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ซิมไว้แล้วก็จะมีพวก Hbook นะครับเป็นแอปสำหรับดูพวกอ e ่าอีบุ๊กนะครับต่างๆแล้วก็มีอย่างเอชสปตตัวนี้ก็ไว้ดูพวกข่าวอัปเดตต่างๆนะครับพวกผลการแข่งขันนะครับฟุตบอลหรือกีฬาอื่นๆนะครับ,บ,รรก,รรบก็จะเป็นของ True นะครับที่อัปเดตขึ้นมาฟีเจอร์ต่างๆพื้นฐานก็มีครบนะครับอย่างมือถือนะครับ ข้อความอะไรต่างๆนะครับรวมถึงเครื่องเล่นเพลงนะครับก็จะมีเอฟเฟกเสียงหรือเอควอไลเซอร์ให้ปรับนะครับคร่าวๆส่วนวิดีโอก็สามารถเล่นได้ที่ Full HD นะครับ ถึงจะเป็นรุ่นเล็กนะครับแต่ก็สามารถเล่นวิดีโอ Full HD ได้นะครับยังไม่มีปัญหาเลยนะครับในส่วนของ Tools นะครับหรือแอปพลิเคชันที่เป็น Utility อ่างๆก็มีครบนะครับอย่างเพื่องคิดเลขนะครับพวกอัดเสียงนะครับมี Social ให้ใช้นะครับก็โหลดได้จากตัว Play Store นะครับแล้วก็สามารถเล่นเกมได้นะครับแน่นอนครับผมลองทดลองเกมของ l e i s r Underground ก็จะเป็นกราฟิกแบบ กลางๆครับก็ไม่ได้หรูหรามากแต่ก็เล่นได้ลื่นดีนะครับ ครับในส่วนของกล้องบน l e น ovo A2010 นะครับก็มาพร้อมกับความละเอียดที่5ล้านเมกะพิกเซลนะครับจริงๆตัวกล้องก็ไม่ได้เด่นอะไรมากนะครับเนื่องจากติดมาให้เอาแค่ถ่ายขำๆได้จบแล้วนะครับแค่นี้แหละนะครับในส่วนการใช้งานต่างๆก็จะเป็น UI ของที่ติดมากับรีเดเท็นะครับทาง Le n ovo ไม่ได้ทำครอบมาส่วนนี้นะครับจริงก็มีครบนะครับพวกการปรับไว้บาลานซ์นะครับการรับแสงต่างๆนะครับ วความละเอียดนะครับก็สามารถปรับได้ตั้งแต่5ล้านเมกะพิกเซลนะครับต่ำสุดที่ quad vga นะครับในส่วนวิดีโอก็น่าจะสามารถถ่ายได้คิดว่าน่าจะเป็น hd ผมไม่แน่ใจในเรื่องของสเปคเท่าไหร่นะครับในโหมดการใช้งานจริงๆก็มีไม่เยอะนะครับตัวนี้ยังจะมีโหมดติดตามการเคลื่อนไหวนะครับมี beauty ด้วยมีพาโนรามาด้วยนะครับ อันนี้เป็น live photo นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้อะไรนะครับจะทำงานช้านิดหนึ่งอันนี้จะเป็นโหมดภาพถ่ายปกตินะครับก็สามารถกดถ่ายได้นะครับกล้องก็ไม่ถึงกับเร็วนะครับช้าเหมือนกันนะครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นรุ่นที่เน้นกล้องอะไรมากครับด้วยเรื่องจากราคาด้วยนะครับ2990เก่าไว้ถ่ายทั่วๆไปได้นะครับแต่ก็อย่าไปหวังในเรื่องของคุณภาพมากนะครับ สำหรับ Lenovo A2010 ครับหรือ True Lenovo 4G A2010 ครับก็จริงๆรุ่นนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นที่ทาง True กับ Lenovo ครับค่อนข้างจะเน้นพอสมควรนะครับเนื่องจากเป็น Entry Level 4G Device นะครับราคาประหยัดนะครับสอง0าบบาทนะครับจริงๆก็หาตัวเลือกค่อนข้างน้อยมากนะครับในตอนนี้แม้ว่าตัวมือถืออย่างมือถือจีนนะครับหรือ แบรนด์ต่างๆที่พยายามกดราคาลงมานะครับแต่ก็ยังมีตัวเลือกน้อยจริงๆ,ๆนะครับสำหรับมือถือ 4G นะครับเนื่องจากตัว TrueMove Edge เองก็ได้ประมูลทั้ง2,001มานับทั้งขึ้น1 8 0ด้วยแล้วก็มี850นะครับก็ทำให้ในตัวค่ายเนี่ยมีการใช้งานทั้ง 3G 4G ค่อนข้างจะครบวงจรนะครับในเรื่องโครงข่ายเนี่ยก็เริ่น่าจะครบละนะครับก็ขาดแต่ตัว Device นะครับที่ ผู้คนส่วนใหญ่อาจจะยังเข้าไม่ถึงนะครับหรืออาจจะใช้งานเป็นมือถือแบบเก่านะเป็น2 G เลยตอนนี้ก็เริ่มจะมีปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของ3 G เองที่ตอนนี้มันก็มีเยอะนะครับแต่ในรุ่นที่รองรับ g ี่ G เนี่ยก็ยังมีจำกัดอยู่ตัวนี้ก็น่าจะช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยคอนเวิร์ตมาเป็น4 G มากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีอีกรุ่นนึงนะครับอย่างอของ True Smart นะครับ Speedy 4ี 0. ตัวนั้นพันเก้าเก้าสิบนะครับแต่คุณสมบัติสเปคเนี่ยก็ค่อนข้างจะต่ําไปหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยรุ่นนี้จึงค่อนข้างจะโอเคนะครับสำหรับใครที่หามือถือ 4G ราคาประหยัดใช้นะครับแล้วก็หาเครือข่ายนะครับทูบเอชนะครับก็จะมีแพ็กเกจ 4G ต่างๆหรือแพ็กเกจเติมเงินนะครับก็ลองติดตามหน้าเว็บได้นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็วางจําหน่ายแล้วนะครับก็มีสีดําสีขาวนะครับลองไปหาเล่นดูได้ครับ